สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องคุณนวัดกับหงทองลอตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นคู่รักคู่แค้นกันมาสักพักหนึ่งแต่ทั้งที่ตอนแรกก็แฮปปี้เฮดดิ้งจูบปากกันนะครับเพราะว่าหงทองลอตเตอรี่นั้นก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับมิสแกรนแล้วก็มีปัญหากันข่าวล่าสุดนะครับคุณนวัดบอสใหญ่แห่งมิสแกรนก็ออกมาแฉถึงบริษัทหงทองแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ออกมาแฉว่าในการมอบรางวัลที่1 นะเป็นการจัดฉากคือไม่ได้ถูกรางวัลจริงนะครับจัดฉากขึ้นมาก็มากล่าวหาบิ๊กบอสของหงทองก็คือคุณวีทิตาภาธนทรัพย์ปีชานะครับซึ่งเป็น CEO แล้วก็มีการโต้คารมกันต้นเหตุของการที่มีปัญหากันก็คือว่าคุณวีได้ออกมาพูดถึงสัญญาในการเป็นพรีเซนเตอร์โดยมิสแกรนจะต้องส่งมิสแกรนไทยแลนด์ก็คือคุณอิงฟ้าพร้อมด้วยรองชนะเลิศอีก4อันดับรวม5คนนะครับก็คือท็อปไฟ5คนละ1 2 3 4 5มาร่วมมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่ตลอด1ปี24งวดก็ผูกสัญญากันเลย24งวดต้องมา5คนนะไม่ใช่มาคนเดียวด้วยแต่ปรากฏว่านับตั้งแต่ทำสัญญากันกับเจอปัญหามาตลอดอันนี้คุณอิงฟ้าพูดเอ้ยไม่ใช่คุณอิงฟ้านะอันนี้คุณวีพูดมิสแกรนที่ส่งมาก็หายไปทีละคนทีละคนบอกว่าป่วยบ้างติดทุกข์บ้างนะครับมีครบตามสัญญาแค่3งวดเท่านั้นเองจนงานล่าสุดก็ส่งนางงามท็อป10มาไม่ใช่ท็อป5นะท็อป10มาซึ่งก็ผิดสัญญาทำให้บริษัทต้องตัดสินใจยกเลิกสัญญาแล้วฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับมิสแกรนคือคุณนวัดร้อยล้านบาทเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับแล้วคุณนวัดก็ยังไม่ได้ออกมาแก้ข่าวออกมาแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าผิดสัญญาจริงไหมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดอะไรแต่ตอนนี้ก็ออกมาให้ข่าวว่าหงทองจัดฉากไม่ได้ถูกจริงซึ่งทางบริษัทก็ตอบโต้นะว่าการซื้อขายลอตเตอรี่นั้นจริงหมดนะครับไม่มีความเท็จก็คือคุณนวัดบอกว่าจัดฉากแต่หงทองโดยคุณวีบอกว่าไม่ได้จัดฉากแล้วที่คุณนวัดเอาคนออกมานะเอาคนออกมาที่ว่าได้รับจ้างมา 5,000 บาทเอาบอกให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับทางทนายของคุณวีก็บอกว่าน่าจะเป็นความโกรธแค้นที่ทางหงทองบอกเลิกสัญญาแล้วก็เรียกค่าเสียหาย100ล้านก็จึงทำให้คุณนวัดจงใจกันแกล้งซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นแบบนั้นไหมก็ไม่สามารถปรับปรำใครได้แต่ต้องดูบริบทแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นก็คือสิ่งที่คุณนวัดบอกก็คือมีคุณชื่อเอกครับคุณเอกสายพันธ์ซึ่งเป็นผู้โชคดีในงวดที่2พฤษภาคม2565หลังจากที่คุณอิงฟ้าได้รับตำแหน่งก็ไปนะคุณอิงฟ้าไปด้วยแล้วก็ไปมอบรางวัลที่1จำนวน6ล้านบาทแต่คุณเอกนี้ออกมาสารภาพว่าได้รับจ้างไป 5,000 บาทนะครับมีตัวตนจริงแล้วที่ทางมิสแกรนไม่ได้ส่งไปตามที่ทางคุณวีบอกก็เพราะว่าทางมิสแกรนก็เห็นว่าคำว่ามิสแกรนก็คือบริษัทนะก็เห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงไงก็เหมือนกับว่าไปหลอกเขาอะแล้วทำไมเราต้องส่งคนไปด้วยก็เลยแล้วขอดูช่วงนั้นก็ขอดูลอตเตอรี่ตัวจริงก็ไม่ได้เห็นว่าไอ้6ล้านเนี่ยที่ถูกเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไม่เห็นไม่อะไรก็มีเรื่องมีราวกันมาจนบัดนี้ยิ่งเหตุมันเกิดเดือนพฤษภาแล้วนะครับ
ที่มิอิงฟ้าไปมอบรางวัลไปร่วมมอบรางวัลให้แต่ก็คุณวัฒน์ก็เจาะพยายามจะจี้พยายามจะสอบถามจงเค้นความจริงมาได้ว่าได้รับจ้างไปสรุปฟังทั้งสองฝ่ายนะครับก็ยังไม่เคลียร์เลยไม่เคลียร์นะครับคุณวัฒน์ก็บอกถึงว่ามีการจัดฉากไม่ได้ถูกรางวัลจริงสำหรับกรณีคุณเอกแต่คุณวัฒน์ไม่เคยบอกว่าทำผิดสัญญาจริงไหมสัญญาเขาเป็นยังไงสัญญาเขาบอกว่าต้องไปทั้ง5คนท็อปไฟว์แต่ละครั้ง24งวดก็คือ12เดือนมันก็จะฟิกไปแล้วไงทุกวันหวยออกคิวทางท็อปไฟว์นี้ต้องไม่ต้องว่างเขาทำสัญญาล่วงหน้ามาแล้วต้องว่างทำไมว่างด้วยเหตุอันใดมีใครป่วยมีใครต้องติดภารกิจอะไรก็อาจจะมีการต่อรองอาจจะมีการพูดคุยกันได้แต่นี่เจตนาเหมือนจะแก้เขาหรือเปล่าส่งท็อป10ไปไม่ใช่ท็อป5นะท็อป10ไปอันนี้คุณนวัฒน์ไม่ออกมาชี้แจง1 2 3 4 5ว่าเป็นอย่างไรสำหรับคุณวีหงทองโรตเตอรี่ก็ไม่ได้ออกมาว่ามาชี้แจงว่าไอ้คุณเอกเนี่ยจ้างมาหรือไม่จ้างมาทำไมบอกมาชัดเจนเลยว่าคุณเอกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจริงไม่ออกมาก็ออกมาพูดว่าต้องไปดำเนินตามกฎหมายตามอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่เคลียร์อีกเช่นกันผมว่าเรื่องราวเหล่านี้ทั้งสองฝ่ายทั้งคุณนวัฒน์กับคุณวีมันมีอะไรไม่ชอบมาผักผลมันมีอะไรไม่โปร่งใสมันมีอะไรที่พูดบอกกันไม่หมดเพราะมันไม่ได้เรื่องยากเย็นเข็นใจอะไรเลยแค่คุณนวัฒน์บอกว่าทำไมผิดสัญญาไม่ส่งท็อปไฟไปสัญญาเป็นไงเอาสัญญามากลางแล้วสัญญามีหมายเหตุอะไรไหมมีอะไรไหมเอามากลางแล้วมาคุยกันไม่ใช่มาคุยมาแถลงข่าวแค่นี้ง่ายจะตายส่วนคุณวีก็ออกมาว่าเอ้ยคุณเอกนั้นถูกจริงไม่จริงก็เท่านั้นเองหรือถ้าแบบว่าอยากจะรู้ความจริงจริงๆเรื่องนี้มันง่ายเลยรู้กันจริงก็ไปดูเส้นทางการเงินของคุณเอกเนี่ยดูซิเงิน6ล้านมันเข้าบัญชีจริงไหมแล้วก็แค่ไปถามเนี่ยผมว่าถ้านักข่าวเจ้าจริงมันไม่ยากหรอกก็ไปถามด้วยว่าความเป็นอยู่ของชีวิตเปลี่ยนไหมได้เงินมา6ล้านแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆบ้างมีการต่อเติมบ้านไหมมีการตกแต่งบ้านไหมมีการซื้อรถใหม่ไหมมีการลงทุนอะไรไหมมันไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเรื่องนี้มันง่ายมากๆก็คือต้องมีคนโกหก1คนหรืออาจจะโกหกทั้ง2คนก็ได้แต่รับรองไม่ได้มีคนที่พูดความจริงทั้งสองคนผมไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เรื่องยากเย็นเข็นใจอะไรเลยแล้วก็ยิ่งมาตอบโต้ยิ่งมาโจมตีกันไปโจมตีกันมาเสียหายทั้งคู่นะครับคนที่จะไปเป็นสปอนเซอร์ให้มิสแกรนด์ก็ชักพะวงหน้าพะวงหลังแล้วให้มันเป็นยังไงวะไอ้หงทองลอตเตอรี่ที่มันบอกมาอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าวะทางมิสแกรนด์ผิดสัญญาไหมก็พะวงหน้าพะวงหลังก็มิสแกนก็เสียหายส่วนหงทองก็เหมือนกันคนจะซื้อลอตเตอรี่ก็เฮ้ยมันยังไงวะมันมีลอตเตอรี่จริงหรือเปล่าวะซื้อไปถูกแล้วจะได้เงินหรือเปล่าวะก็พอวงหน้าพอวงหลังเช่นกันสิ่งที่จะทำบ้าได้ก็คือต้องมาคุยกันมาเคลียร์กันแล้วก็เลิกแล้วกันไปให้เรื่องมันเงียบไปอะไรยอมความได้อะไรถอนแจ้งความได้ก็ทำกันไปคือคำว่าศักดิ์ศรีมันก็คือศักดิ์ศรีแต่มันก็ไม่ได้มีผลดีต่อใครทั้งสิ้นเลยชนะก็ไม่ได้มีผลดี
แพ้ก็ไม่ได้มีผลดีเพราะว่ามันเสียหายไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีการจ้างคนมารับรางวัลมาจัดฉากจริงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะถึงขั้นติดคุกติดตารางเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้โดยเด็ดขาดคนที่คิดจะทำก็อย่าทำเลยเพราะถึงเวลามันก็จะออกมาเปิดเผยจริงๆมันไม่มีการเก็บความลับให้มิดออกใช่ไหมตอนนี้คุณเอกก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคุณเอกออกมาเปิดเผยทำไมเงินก็รับเข้าไปแล้ว 5,000 ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าไม่เรื่องจริงคุณเอกนี่ก็จะต้องมีปัญหาคดีนี้คุณนวัดไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าคุณนวัดไม่ได้เกี่ยวไงคุณเอกเขามาสารภาพแบบนี้คุณเอกก็ต้องมีปัญหาแน่ก็ต้องโดนเดิมเดินคดีตามกฎหมายเช่นกันนะครับสำหรับคุณเอกเดี๋ยวว่าจะตามกันต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับเรื่องราวทั้งสองฝ่ายนะครับคุณวีแห่งพงทองโรตเตอรี่กับคุณนวัดแห่งมิสแกนวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากๆที่ติดตามปิดโพสต์ Channel ด้วยดีเสมอมาขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะครับท่านที่สนใจที่จะสนับสนุนช่องผมนะครับก็บริจาคเงินได้ในบัญชีไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีผมนายกิจพลเดชวิสัยเลขบัญชีเดี๋ยวขึ้นหน้าจอครับ20บาท50บาท100บาท200บาทเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสนับสนุนให้ช่องดำเนินการต่อไปได้แล้วสำหรับท่านที่จะช่วยซื้อกระถางนะครับกระถางแคนตัสใบละ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทกล้วยตากนะครับ5ซอง200บาทแล้วก็น้ำหอมสายมูเตรูนะครับชื่อว่ามนตา590บาทเข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งได้แล้วก็อินบ็อกซ์มาพูดคุยกันสั่งซื้อสินค้ากันใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยสำหรับสายองค์พญานาคนะครับผมสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาขึ้นที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะตอนนี้ขาดเจ้าภาพหลักอยู่5คนนะครับคนละ 10,000 บาทเจ้าภาพรองคนละ 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานนะครับมาร่วมกันสร้างร่วมกันเสริมบารมีด้วยการสร้างพ่อปู่แม่ย่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี